องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยพันตำรวจเอกกฤษดาภัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกับนโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรและด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้อบจ.พิจิตรได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรเป็นรถแบ็คโฮบูมยาวจำนวน4คันที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำโดยขณะนี้ได้มีการจัดสรรเครื่องจักรไปช่วยทำการกำจัดวัชพืชและขุดลอกคูคลองหนองบึงในพื้นที่ต่างๆตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบลทำเรื่องร้องขอการสนับสนุนเครื่องจักรดังกล่าวโดยมีข้อตกลงว่าอบจ.พิจิตรสนับสนุนเครื่องจักรส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยในช่วงที่ผ่านมาและในช่วงปีงบประมาณ2566อบจ.พิจิตรมีเป้าหมายพัฒนาแหล่งน้ำครอบคลุมทั้ง12อำเภอว่าจะต้องได้ปริมาตรงานไม่น้อยกว่า500กิโลเมตรซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในหลายพื้นที่ส่วนการพัฒนาบึงสีไฟซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 5,000 ไร่ขณะนี้ก็ได้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ล่าสุดขณะนี้เครื่องจักรของอบจ.พิจิตรก็กำลังเร่งกำจัดวัชพืชในโซนรอยต่อระหว่างพื้นที่ท่องเที่ยวบึงสีไฟกับรอยต่อพื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อกับทางวิ่งทางจักรยานทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับทัศนียภาพให้เห็นพื้นน้ำของบึงสีไฟที่สะอาดโล่งปราศจากวัชพืชเพื่อที่จะได้เห็นพื้นน้ำของบึงสีไฟที่สวยสดงดงามรวมถึงเป็นการเตรียมการปรับภูมิทัศน์เพื่อรองรับการแข่งขันจักรยานสปอร์ตทัวริซึมไบค์ฟอร์ออลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566สนามที่1ที่จะมีขึ้นในวันที่14-15มกราคม2566ณบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรของเรานอกจากนี้แผนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยวอบจ.พิจิตรก็มีเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2566จะพัฒนาบึงสีไฟพัฒนาแหล่งน้ำด้านที่ตะวันออกของจังหวัดพิจิตรซึ่งประกอบด้วยเขตพื้นที่อำเภอสากเหล็กอำเภอวังไซพูนอำเภอทับคล้อและอำเภอดงเจริญเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีแหล่งน้ำจากโครงการชลประทานรวมถึงจะดำเนินการก่อสร้าง1ฝาย1ตำบลเพื่อให้ทุกพื้นที่มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรดังกล่าวอีกด้วยสำหรับแมคโครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญนะครับที่เราตั้งใจที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนพิจิตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกนะครับเราก็จะพยายามจะขุดลอกต่างๆพื้นที่ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ประหยัดที่สุดด้วยนะครับก็เรามีอบตต่อนะครับจะเป็นผู้สนับสนุนน้ำมันนะครับส่วนคนละครึ่งครับส่วนเครื่องจักรจะเป็นของอบจ.นะครับก็จะดูแลพื้นที่พื้นที่เนี่ยลำคลองต่างๆเนี่ยปัญหาต่างๆคนที่จะรู้ดีที่สุดก็คือคนพื้นที่มันจะช่วยถึงในช่วงหน้าน้ำด้วยนะครับจะช่วยไม่ให้น้ำไม่ท่วมอย่างพื้นที่นี้ปกติทุกปีจะน้ำจะท่วมแต่ถ้าลอกไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าลอกเป็นระบบนะครับทางดงประคำด้วยวังสำโรงด้วยนะครับก็จะทำให้ไม่ท่วมที่จะทำเร็วๆนี้เลยนะครับในช่วงมกราแล้วก็ทำในเรื่องของ1ฝาย1ตำบล1ตำบลนะครับซึ่งตรงพื้นที่นั้นเราจะมีฝายไว้1ฝายนะครับฝายแกนซอยซีเมนต์ใช่ครับแกนซอยซีเมนต์แล้วแม่น้ำพิจิตรครับแม่น้ำพิจิตรเนี่ยคงต้องปีนี้เราจะทำบึงนะครับปีต่อไปเราจะทำแม่น้ำพิจิตรทำให้เป็นระบบคือทำโครงการใหญ่ๆนะครับก็เชื่อว่าในระยะเวลาที่มีจะเกิดประโยชน์มากๆปีนี้ตั้งใจให้ได้ไม่ต่ำกว่า500กิโลนะช่วงแรงเนี่ย4คัน500กิโลฮะ500กิโล4คัน500กิโลใช่ไม่ต่ำกว่านะซึ่งปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการขุดลอกเลยซึ่งชาวบ้านเกษตรกรก็เดือดร้อนมากเวลาฝนตกทำให้น้ำไหลไม่สะดวกพื้นนาส่วนใหญ่ก็ประมาณพันกว่าไร่จะถูกน้ำท่วมและก็โดยแกนนำของเกษตรกรก็คือพี่กรมภูมิมาได้เป็นแกนนำชาวบ้านว่าเราเดือดร้อนเราจะทำอย่างไรเราจะปรึกษากันอย่างไรดีก็ได้รวมกลุ่มกันมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางพร้อมทีมงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ลงพื้นที่พร้อมกับช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางและได้ประสานไปยังสจ.นงรักวิบูลยานแล้วก็ได้ดำเนินการประสานงานกับพันตำรวจเอกกฤษดาภัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรซึ่งท่านก็ได้ให้ความอนุเคราะห์
ให้นำรถแบ็คโฮคอยาวมาขุดลอกเปิดทางระบายน้ำให้กับชาวนาซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในเขตตำบลดงกลางดงกลางก็เป็นคนออกค่าน้ำมันซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางไปได้ส่วนหนึ่งค่ะดิฉันนางสาวนงรักวิบูลยานสจ.อำเภอเมืองเขต3นะคะพื้นที่เขตตำบลดงกลางขมังดงปะคำแล้วก็ท่าหลวงบางส่วนค่ะหมู่1หมู่2หมู่5หมู่10ค่ะก็คือถ้าตำบลไหนที่ดิฉันรับผิดชอบมีความเดือดร้อนเรื่องแหล่งน้ำอยากจะให้มาขุดลอกเหมือนตำบลดงกลางอะค่ะก็สามารถทำเรื่องร้องขอมาที่สจ.ได้หรือว่าไปร้องขอที่อบต.ค่ะทำเรื่องส่งไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร